Way driving. the things we love most that s ถ้ามันจบตรงที่การแข่งขันจบเนี่ยทิ้งคนดูแบบเอะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อกับสโนว์ถ้ามันทิ้งตรงนั้นอะเรายังรู้สึกว่าเราเข้าใจหนังได้มากกว่านี้ว่ามันตัดมาเป็นก้อนเลยอ่าแต่พอมันมี บทที่สามใช่ไหมในหนังมันบอกเป็นบทที่สามเออมันมีช่วงต่อยอดขึ้นมาสําคัญมากเพราะว่ามันคือพัฒนาการทางอารมณ์ของสโนให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นแต่อยู่ก็พลิกเลยอ่ะ,อะซึ่งสําหรับเราแล้วมันมีสาเหตุมันมีสาเหตุมันมีที่มาเลยว่าทําไมเขาต้องได้เปลี่ยนไปแบบนั้นมีสาเหตุชัดเจนมากแต่เราสึกว่ามันควรจะเทคถามากกว่านี้ที่จะทําให้เราเข้าใจแนวความคิดแต่ถ้าคุณตีความว่าสโนร้ายมาตั้งแต่เริ่มไม่แปลก อืมแล้วนี่คือเหมือนเป็นการแสดงให้เห็นน่ะว่าธาตุแท้เขาคืออะไรอ่ะ,อะมันจะชัดเจนมากแต่สลา,ราเรารู้สึกว่าเราอยากให้ธาตุแท้มันค่อยๆออ,ออกมาแต่ตอนนี้มันเหมือนหักมุมสลาเราไปนิดน,นึงแล้วกันอ๋ออ่าผมเก็ตหละคือณนะตอนที่พาที่จบจากอารีนาไปเข้าสู่ช่วงพารสามใช่ไหมที่บอกบทที่สา ซึ่งสโนยังมีความรักในจิตใจยังมีความอะไรอยู่ใช่มีความดีอยู่บ้างมีความดีอยู่มีความดีอยู่มันใช้เวลาทั้งพาร์ทสาเนี่ยนะบทที่สามเนี่ยนะเหตุการณ์ในเขตสิบสองแล้วกันนะเรายังเห็นความเจ็บปวดของสโนที่ยังหวนระลึกนึกถึงเพื่อนนึกถึงอะไรอย่างเงี้ยยังมีความรู้สึกผิดยังรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแต่มันใช้เวลาแค่นิดเดียวนิดเดียวจริงๆรมันให้เวลาเรานิดเดียวจริงๆที่ พลิกความคิดสโนนิดเดียวซึ่งถ้าใครมีปัญหาก็อาจจะเข้าใจได้นะเข้าใจได้ว่าไอ้เทคไทม์ที่การชิฟเลยอ่ะมันนิดหนึ่งว่ามันเร็วช่วงก๊อกสุดท้ายขององค์3านิดเดียวใช่คืออย่างนี้เราอะ่ะด้วยความที่อาจจะอาจจะบอกดนดง่ดีนะเรายังรู้สึกว่าหรือสโนจะมีช่วงเวลาที่ดีขึ้นกลับตัวได้คือโอเคตอนเริ่มเรื่องเนี่ยเรายังรู้สึกว่าสโนชั่วนะสโนมีความดามืดอยู่ในชีวิตนะอยู่ในใจิตใจนะ แต่ว่าอย่าที่บอกว่าเราเข้าใจว่าไอ้ความดํามืดในจิตใจของสโนวมันมีที่มาอเราเชื่อตลอดเรื่องเลยว่าสโนโเก็บกดอารมณ์นั้นไว้อยังไม่พุ่งพลาดออกมายังไม่แสดงความชั่วออกมาเพือ่อยห้ง่ายแล้วหลังจากการแข่งขันจบเนี่ยเรารู้สึกว่าความดํามืดตรงนั้นน่ะมาโดนกดหายไปเลยอแล้วมันมีความสว่างขึ้นมาในชีวิตมันมีความดีขึ้นมานชีวิตอ่ะซึ่งเราสัมผัสได้แล้ว เร้สึกว่านี่หรือว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนด้วยความที่มองลกในง่าดีมากหรือนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าเป็นวอลลุ่มแบบนั้นอ่ะเอ้ยมันอาจจะทําให้เราสนุกขึ้นในการที่แบบสุดท้ายแล้วไอความดีความเชื่อใจความเชื่อมั่นในตัวบุคคลอื่นในในเพื่อนมาด้วยกันอ่ะมันจะโดนทำลายอีกรอบหนึ่งอ่ะนั่นคือไฮไลท์อีกครั้งหนึ่งที่ทําให้สโนเทิร์นแบดอีกทีหนึ่งอะไรย่างเงี้ยอ่ามั่นใจแล้วล่ะว่ามั่นใจแล้วล่ะแต่มันกลายเป็นว่าจังหวะตรงนั้นมันเร็วเเกินไปสาหรรับ เรารู้สึกว่ามันทําให้การเปลี่ยนบุคลิกมันเลยหายไปมันเลยกลายเป็นว่าสโนโไม่มีไม่มีวอลลุ่มสโนโตั้งแต่ต้นคือดํามาโดยตลอดเท่าแต่ว่าเก็บกดเอาไว้แค่นั้นเองอเข้าเข้าใจได้เข้าใจได้าไดพาร์ทอื่นๆของสโนเนี่ยนะที่ลังเลระหว่างความดีความเลวลังเลระหว่างความเห็นแก่ตัวลังเลระหว่างความมีมนุษยธรรม กับความเห็นแก่ตัวมันมีความแบบนี้อยู่ตลอดเวลามันเล่นตลอดทั้งเรื่องเลยอย่างแม้กระ<ม>ทั่งเรื่องเพื่อนเนี่ยนะมันเลี้ยงไปจนถึงตอนเหตุการณ์ในเขตสิบสองตอนช่วงท้ายเลยนะ<ม>ซึ่งมันทํางานกับเรามาตลอดแต่สโนกับลูซี่เกรเนี่ยมันใช้อิเดียน,นิดเดียวตอนท้ายห้านาทีสิบนาทีซึ่งให้เห็นความสั่นคลอนบางอย่างหรือเปล่าเนี่ยมันเล่นกาบอารมณ์มมภาวะตรงนั้นน้อยนิดเดียวเองใช่จริง,รงๆแล้วพาร์ทความ ไม่มั่นคงความขัดแย้งลังเลในตัวเองการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือมุมมองที่จะเปลี่ยนไปของสโน่กับลูซี่เกรเนี่ยทาได้อีกภาคนึงเลยนะความไม่มั่นใจหรือความตีกันทางแนวคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนช่วงเสี้ยวไม่กี่นาทีสุดท้ายของเรื่องแค่นั้นเองบทจะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นซึ่งเรารู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันแยกกันกับพาร์ทอื่นๆได้นะแต่ประเด็นคือพาร์ทอื่นๆเนี่ยเราสนุกกันมาตลอดทั้งเรื่องละพาร์ทสโนกับโรงเรียนพาร์ทสโนกับ ที่บ้านด้วยมันมีอะไรอย่างเงี้ยเล่นมาเรื่อยๆเลี้ยงมาเรามาเรื่อยๆแต่แพทสโนกับรูซี่เกรเนี่ยมันเทคไทม์เร็วมากๆแล้วเหมือนเหมือนตัดอารมณ์ชึบคนดูแบบอย่างเราแบบเร็วมากๆในช่วงท้ายอะ่ะใช่ซึ่งเรามองว่าจริงแล้วมันเป็นส่วนสําคัญเพราะว่าจุดที่ทําให้สโนต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะคือเรื่องของค,ความสัมพันธ์ที่มีต่อรูซี่ไงซึ่งตอนเนี้ยไอจุดตรงนั้นอ่ะมันเลยอยู่ก้อนสุดท้ายแค่นิดเดียวมันเลยไม่รู้สึก มันรู้สึกกับเรื่องอื่นนะเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรเยอะกว่าแบบเยอะมากอะไรเงี้ยเรากลับมาว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทําให้สน o เปลี่ยนที่สุดอ่ะมันควรจะเป็นลูซี่อ่าอ่าเพราะว่ามันก็ใส่ไว้ตั้งแต่ตอนแข่งในอ arena แล้วล่ะความสัมพันธ์ที่เขามีกันอยู่ซึ่งมันปูมาตลอดแล้วล่ะจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้สโนเป็น s อ่ะมันต้องเกิดจากลูซี่นั่นแหละประเด็นอยู่ตรงนี้ด้วยว่าหนังมันเลือกจบแบบนี้โดยที่ทิ้งคําถามตัวตอว่าไอเรื่องที่คุณยังรู้ไม่หมดอ่ะ มันทำให้คุณสงสัยมันคือการจบแบบพักต่อจริงๆอะคือสําหรับเราเรามองว่าอย่างเปยนปริศนาอยู่นะมิกบอกว่าเคลียร์ใช่ไหมผมไม่ได้พูดถึงปมเรื่องนะฮะแต่พอผมก็พูดถึงว่าถ้าสมมติใครจะมาโนว่าอ๋อสโนว์ไลน์แล้วตอนท้ายแล้วไปสู่สโนว์ประธานาธิบดีได้เลยเนี่ยก็โอเคใช่แต่ผมไม่ได้คิดถึงปมเรื่องไนงะว่าแบบเออปมเรื่องมันยังค้างอะไรอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สาหรับเรารู้สึกว่าปมเรื่องอะยังค้างอยู่เยอะมากเรื่องหนึ่งเลยคือลูซี่ต้องการอะไรกันแน่อืม ลูซี่ตั้งใจหลอกใช้สโนหรือเปล่าอ่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วทั้งเรื่องเนี่ยเรายังไม่เข้าใจลูซี่นะความต้องการหรือแนวความคิดของเขาด้วยนะเรารู้สึกว่ามันมีเงื่อนงําตลอดสําหรับลูซี่สโนเนี่ยชัดเจนใช่สโนชัดเจนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากได้รางวัลพริน์อยากกลับมาอยู่แคปิตอลชัดเจนมากเรารู้สึกว่าสโนนี่คือแบบอยากดีขึ้นกว่าเดิมอยากหลุดพ้นจากความยากลําบากอยากพา,าครอบครัวไปจุดที่ดีหรือแม้กระทั่งอยากหนีตาม ลูซี่ไปอยู่ด้วยกันสองคนเราก็เข้าใจได้นะแต่เรารู้สึกว่าลูซี่เองที่มันมีเงื่อนงำลูซี่ยังรู้สึกว่ามีเจตนาที่แอบแฝงตลอดหนังมันให้อารมณ์แบบนั้นและกันสำหรับเราแล้วพอหนังมันมีบทสรุปมันมีตอนจบแบบที่หนังมันจบเนี่ยเรารู้สึกว่ามันค้างคาเราซึ่งอาจจะเป็นข้อดีก็ได้ถ้าคุณทําภาคต่อเนี่ยมันคือไปขยายตรงนั้นก็ได้หรือพาเราไปดูเหตุผลหลักการของลูซี่อีกทีหนึ่งก็ได้อ่าอ,อนเนี้ยเรารู้สึกว่าความรู้สึกนี้มันเกิดจากการที่เรามี ต่อหนังเฟรนช์ชายนี้ทั้งหมดนะอ่ะพูดง่ายๆว่าเราอ่ะไม่เคยให้ใจกับฝั่งแคปิตัลเลยอืมไม่ว่าคุณจะเป็นใครตัวละครไหนเรายังรู้สึกว่ามันคือผู้ราย100 1อยเปอร์เซ็นขณะเดียวกันฝั่งของกบฏเนี่ยฝั่งต่อต้านเนี่ยเรารู้สึกว่าเรายังให้ใจกับฝั่งนี้มากกว่าอซึ่งพอเราผูกพันกับฝั่งกบฏมากกว่าเนี่ยตัวละครของลูซี่เราเลยอยากเห็นแนวบ <ท S 1> คบาท ใช่แนวคิดต่างๆหรือวิธีการหรือสิ่งที่เขาต้องการอ,อมากกว่านี้อเท่านั้นเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างตอนที่เราดูห้างเกมอะโอเคแม้ว่าแคดนิดเองอ่ะมันจะเป็นแค่หมากตัวหนึ่งในเกมการเมืองที่เขาใช้ต่อสู้ระหว่างกบฏกับแคปิตอลใช่ไหมแต่เราเข้าใจได้ว่าแคทนิดคือหมากไงที่โดนโดนคนอื่นเล่นอยู่อ่ะ,อะมีคนที่ชักจูงแคทนิดขึ้นมาอะไรเงี้ยสุดท้ายเราต้องรอถึงตอนจบ มอคกิ้งเจพัททูเราจึงจะได้เข้าใจว่าแคดนิสสามารถที่จะแบบก้าวผ่านยกตัวเองออกมาจากการเป็นหมากของคนอื่นได้อย่างเงี้ยกลับกันกับสองเบิร์ดเนี่ยเราสึกว่าหรือคนที่อยู่เหนือหมากเนี่ยคือลูซี่หรือเปล่าอืมเราคาดหวังให้ลูซี่เป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนในความคิดเรานะจุดประสงค์อื่นที่ใช่เรายังไม่รู้ว่าสุดท้ายลูซี่เกะกบฏเต็มตัวหรือมีความคิดแบบไหนหรือเป็นแค่เบี้ยตัวหนึ่งเอ่อมันไม่ดูอ่ะ ซึ่งมันก็เหมือนกับตอนที่เราดูฮา,าร์กิมภาคแรกใช้คํานี้เลยนะว่ามันคึ้นเงางๆมันอาจจะเป็นแพทเทิร์นของคนเขียนหนังสือก็ได้นะที่วางพล็อตไว้แบบนี้อ่ะก็เข้าใจได้เรามองว่าครูใหญ่รู้ว่าสโนโจ,จะกลายเป็นคนชัว่วอืมแล้วครูใหญ่อ่ะปกป้องลูซี่โดยบอกว่าอย่าไปยุ่งกับคนแบบนี้อะไรงเงี้ยเฮ้ยเหรอเออนี่ก็น่าคิดได้เหมือนนะเราคิดอย่างนั้นเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วตอนที่ครูใหญ่ส่งลูซี่กลับบ้านไง หลังจากจบพังก้เกมอะแล้วก็พูดส่งท้ายตบท้ายว่าดีแล้วที่คุณลอดเงื้อมมือของสโนโไปได้อ,ะอ่ะล้วเราร้ื้อว่าคําพูดนั้นแหละที่ทําให้ลูซี่ไม่เคยเชื่อใจสโนอีกเลยอแล้วตอนที่จะหนีไปด้วยกันน่ะมันเหมือนลองใจอ่ะช่องนั้นไม่ที่เก็บเบ็ดไว้น่ะเราเปิดดูสิแต่เปิดมาไม่ใช่เป็นปืนลองใจว่าสโน่จะทำยังไงอ,อ่ะถ้าได้อาวุธมาถ้าได้ทุกอย่างที่จะเป็นเงื่อนไขให้เขาไม่จเจริญน่ะ อ,อยู่ในกำมือแล้วนะมีปืนพยานตายหมดแล้วก็ลูซี่บอกแล้วก็เหลือชั้นไงใช่จะทำไหมแล้วได้คำตอบตองที่สุดท้ายแล้วความหวันละแวงความกลัวในใจอ่ะไม่เอาชนะทุกอย่างสุดท้ายแม้แต่ผู้หญิงที่มีใจที่สุดยังยอมยิงทิ้งเลยเพราะหวันละแวงนะเว้ยแค่นี้เลยเออพูดประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะอีกตัวครูใหญ่เนี่ยไอ้ปีเตอร์ดิงกิตเนี่ยคือแกดูร้ายมาก ดูเนปอะ่ะ <Develop. S 1> ดูเนปสุดๆไปเลยอะ่ะพูดดักสโนหมดมันทั้งก็เกมากเลยนะขนาดตอนอยู่ใน,นโรงเรียนนะ<ม>คือสโนเป็นชนชั้นล่างของในโรงเรียนะ่ะแล้วสโน,นมันหวังรางวัลพริ้นใช่ไหมที่จะแบบว่า<ม>ได้นู่นได้นี่อะไรเงี้ยแต่ว่าผลปรากฏกลายเป็นว่าครูใหญ่พูดตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่ากูไม่ให้มึงขึ้นไปมากกว่านี้หรอกถ้าจะตีความแบบพี่ก็ได้ว่าครูใหญ่เห็นแล้วว่าถ้าอำนาจอยู่ในมือสโนเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยมันน่ากลัวเรามองอย่างนั้นเลยอ่า เพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าครูใหญ่อ่ะคือคนที่รู้สึกผิดจริงๆว่าไม่น่าคิดขังก็เกมขึ้นมาเลยแล้วเขาก็บอกว่าเขาคิดเกมนี้ขึ้นมาตอนเมาไม่คิดว่าจะมีใครสนใจเอาไปทำออแล้วมันเป็นตราบาปมือเปื้อนเลือดอที่สุดแล้วไอ้รับความดีความชอบว่าโอ้ยคุณเป็นคนคิดเกมแล้วเขาคาดหวังว่าไอ้ฮังเกิลเกมเนี่ยมันจะเสื่อมความนิยมเล็ดหายไปเองอเกือบแล้วเกือบจะล้มละลายแล้วเกมเนี้เกือบจะเลิกแล้วละ่ะ ดันมีสโนโปโลมาที่ทําให้เกมมันดังขึ้นมาอีกทําให้มันเป็นที่ต้องการของคนดูมากขึ้นซะง,งั้นนะ่ะเออครูใหญ่เลยแบบโ,โหสโนโจิตต้าสํานึกคือแบบทําทุกอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดใช่ไหมแม้แต่การที่จะเข็นฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองมันก็ทําใช่ไหมมันเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วครูใหญ่อ่ะมีเจตจานงที่ตรงข้ามกับการการะทำที่สุดแล้วอ่ะเออว่ะครูใหญ่เนี่ยพยายามสกัด ใช่พยายามสกัดทุกอย่างคือถ้ามองว่าสกัดดาวรุ่งใช่ไหมสกัดสโน่ใช่ไหมแต่จริงๆคือเขาต้องการสกัดฮังเกอร์เกมจากภายในเออคือเขาทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้จากการกระทําที่แบบต่อต้านอ่ะเขาเลยบ่อนทาลายจากภายในแทนทําให้เกมน่าเบื่อทำให้ตัวละครไม่น่าสนใจทำให้บรรดาการไม่น่าสนใจทำให้คนเลิกสนใจอ่ะเดี๋ยวเกมมัตเตอร์คงเลิกแหละเพราะว่ามันไม่มีคนดูอ่า นี่คือการบ่อนทำลายจากภายในแต่กลายเป็นว่าแผนการของครูใหญ่ไม่สำเร็จเพราะมีคนอย่างสโนโเกิดขึ้นไงอ่าผมรู้สึกว่าอพอพูดอย่างนี้เนี่ยครูใหญ่กลายเป็นแบบคือเหมือนเขาเหินทะลุปูปรลงแล้วว่าสุดท้ายสโนจะกลายเป็นตัวอะไรอะ่ะใช่ใช่ใชโอ้โหแล้วแบบเหมือนครูใหญ่จัดสรรด้วยนะให้สโนได้คนแบบเนี้ยผู้หญิงผอมกระลองปองสู้ใครไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยคือ เขาดักทางโสน้อยหมดคืออย่าโกงนะอย่าทําอะไรที่แผลงๆอย่าใช้วิธีการสกรปรกเพราะเขาเหมือนรู้อยู่แล้วว่ายังไงซะเกมนี้มันคงจะจบในไม่ช้ามันแป๊บเดียวมันก็คงจะอันตรธานหายไปเองอะแต่ผลสุดท้ายคือมีความคิดแบบสโน์ขึ้นมามาทําทุกอย่างมาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างและสุดท้ายคนที่เหมือนคอยสอดส่องจับตาดูคนอย่างสโน์ก็คือครูใหญ่นี่แหละเพราะสุดท้ายขนาดตอนที่สโน์กลับมาจากเขตสิบสองอะครูใหญ่ยังรู้เลยว่าสุดท้ายแล้วโูซี่เกรย์ ก็หายไปจากชีวิตสโนแล้วฉันได้ข่าวว่าเขาไปแล้วนี่คือเหมือนกับแบบเป็นไงอะไรเงี้ยคือเขาพยายามสกัดความต้องการของสโนทุกอย่างให้ไม่ได้ในสิ่งที่สโนอยากจะได้อยากจะเป็นแต่ผลสุดท้ายมันมันไม่สําเร็จเออพอมันดูยิ่อยากดูครูใหญ่อีกรอบเลยนะคือหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเป็นหนังของการแบบสังเกตได้หล็อกสังเกตวิธีการกระทําดีๆเด,ดาคนไม่ได้อะ่ะเออมันแบบคือสโนนี่โต้งที่สุดแล้วนะในเรื่องนะ ใช่สโนนี่แบบมันตรงไปตรงมาที่สุดในเรื่องแล้วแต่คนอื่นเนี่ยเชื่อมันยังไงวะเดาไม่ได้มันจะตีไม่ดีมันจะนี่แล้วพอมันเจอพาร์ทครูใหญ่กับลูซี่เกรย์ครูใหญ่มันสังเกตทุกคนเลยนะสุดท้ายครูใหญ่มาให้ไซายบางอย่างกับลูซี่อยู่แล้วมันเร็วมากไงคือเรารู้สึกว่าข้อมูลสําคัญสุดเลยนะช่วงท้ายเนี่ยช่วงที่สโนกลับไปแคปิตอลอ่ะเฉลยทุกอย่างเลยครูใหญ่เป็นคนยังไงกระจุกตรงนั้นอ่ะทุกอย่างนี่แบบขมวดอะเร็วมากอ่ะคืออันนี้อีกอย่างนะ ลูซี่เนี่ยพอตอนที่สโนว์ไปถึงเคปสองใช้ชีวิตยอยู่สักพักหนึ่งเจอลูซี่แล้วสโนว์ก็บอกว่าฉันทําทุกอย่างเลยนะเพื่อได้มาที่นี่ลูซี่ไม่ได้พูดพัางพลูพันานาถึงฉันทําเพื่อเธอฉันอะไรเงี้ยไม่มีหรือว่าเป็นเพราะลูซี่รู้อย่างนี้อยู่แล้วเพราะครูใหญ่ทายมาแบบนี้ว่าระวังนะระวังไว้เราเราคิดอย่างนั้นเพราะว่าเรารู้สึกได้ว่าลูซี่ไม่เคยเชื่อใจสโนว์เลยอตั้งแต่ตอนแข่งขันแล้วล่ะ คือการที่สโนว์มาผูกพันกับลูซี่เนี่ยเพื่อผลประโยชน์และลูซี่มันก็ถามอยู่ว่าตกลงแล้วคุณอยากได้อะไรกันแน่เนี่ยเรามองว่าลูซี่อ่ะคิดตลอดว่าสโนว์ต้องได้อะไรสักอย่างจากความสัมพันธ์ที่ก็มีกันตอนระหว่างการแข่งขันน่ะอืมแล้วคิดว่าทุกสิ่งที่สโนว์ทำที่มองว่าโอ้โหทำเพื่อลูซี่ตลอดให้ครอบช่วยเหลือให้อาหารให้อาวุธให้ยาพิษโน่นนี่นั่นอ่ะเพื่อประโยชน์ของสโนว์อ่าสุดท้ายแบบว่า มันจะคิดให้ดีก็ได้แต่ลูซี่มันจะให้คิดหนักขึ้นก็เป็นไปได้นี่ยิ่งมาชัดเลยพอตอนกลับไปเขตสิบสองอ่ะมันไม่แบบพัดพลากกันแล้วมาเจอกันแบบโอโ้โหอัพไซด์ดาวอะอัพไซด์ดาวอะแบบคือมันไม่เกิดขึ้นแบบนั้นมันมีแต่สโนว์ที่พูดแต่งแต่เรื่องตัวเองแล้วแบบลูซี่ไม่ได้พูดถึงสิ่งนั้นเลยแล้วมันมาไฮไลท์ตรงฉากสุดท้ายของลูซี่อะที่ประตูกำลังจะเดินออกไปนอกบ้านแล้วแบบท่าทางคือแบบเหมือนลองใจอ่ะถืออยู่ในมือนะจะทิ้งก็ได้นะหรือจะให้เหลือชัเป็นพยานคนสุดท้ายเหมือนให้คิด S <S คือหน้าตาแ<อ>ม่งบ่งบอกเลยว่าลองใจอะ่ะหน้าตามันเหมือนตอนที่สายตาที่แคสนิดมองไปที่กล้องตอนส่งสายตาไปที่พวกแคปิตอลอ่ะสายตาสุดท้ายมันคือมองสายตาแบบนั้นอะ่ะกาลังยังดูว่าไอ้หมอนี่ไว้ใจได้แค่ไหนวะทุกแจกอยู่ในมือเขาแล้วนะอาวุธหลักฐานพยานเออแต่พานลูซี่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเลยกันนะภาวะทางอารมณ์ลูซี่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นไอ้น,นี่คือคิดไปเองไงเออพอมานั่งนึกดูจริงๆลองไปดูอีกรอบหนึ่งก็ไแ้ะถ้าใครจะไปดูนะไปดูพาร์ทแบบนี้ อ่ะท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นที่ด็อกหนังพูดถึงหนังที่ผมพูดตรงๆว่าผมเชื่อว่าช่องเราหรือว่าหลายๆคนก็คิดถึงแล้วกันนะมันมีความลึกซึ้งอะไรอยู่อยู่มากมายเหมือนกันโอเคถ้าเกิดว่าใครคิดเห็นยังไงดูมาแล้วคุยกันได้เลยนี่เป็นคลิปที่คุยสําหรับคนที่จะว่าดูแล้วมาถกก,กันก็ได้ทั้งสองช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ u t u b e เซิร์ชดิวซีล็อกตามเลขคำว่าหนังก็จะเจอพวกเรานะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปเกี่ยวกับภาพยนตร์ในช่องของเรานะครับอัปดงอัปเดตรีวิวมีทางนั้นนะครับสำหรับช่องเรานะครับแล้วก็คลิปหน้าคลิปไหนจะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามกันไว้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ